ข้าวห้ำอาลัยอาจารย์มนเทียนประพันธ์โดยอุดมธามณีนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อินเวสสีคำพาหรือสดใสสองมองไม่เห็นอ่านสองมือวันทาน้ำตาอาบย้อยสุดจะก้าวถ้อยอันใดเลขาวุฒิสภาเปิ้นมาแถลงไขอันนี้จะกรรมจากไปสมัย2มีนา2567เบ็ดเซตชีพท่านมนเทียนบุญตันเนอนายอันชีพชีวีมีแก่เจ็บตายตุเจ้าพระนายสอนมากู้คนกู้ผู้ต่างหูทั่วหน้าก็ยังโศกาอาลัยมนเทียนด้วยว่าอาจารย์ชำนาญอ่านเขียนมานะภาคเพียรเป็นเตียนส่องต่างสังคมอู้ถึงความดีที่ท่านสะสมกว้างกว่าผืนพรมห่มฟ้าญาติมิตรช่วยเหลือจุนเจือทั่วหน้ายูมิภริยาธิดามิกะใส่ใจสั่งสอนพร่ำวอนสปะบอกเกยเลยละผ่อนเว้นร่างลับลับไหลย่าได้ตุกเข็นเจ้าย่ำค่ำเย็นสำหารขอเทพเทวารักษาอาจารย์เมืองทิพย์วิมานทุกการปรีดาบุญธรรมนำสู่ฮืออยู่แดนฟ้าพบหน้ามาถึงนิพพานสมปราณวางลงเต้าอี้ก่อนและนายเถอะ